สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงศ์ผมพญเปียกนี่แหละครับเอาพ่อกันวันที่18ครับเดือนกุมภาพันธ์2565ครับเอาพ่อกันตอนบ่ายๆครับบ่าย4บ่าย5แดดก็สิจ้าแน่จักหน่อยครับนะเอามื้อนี้พญเปียกสิพามาจัดรายการเรื่องการเคลือบสีรถไถหน้าครับการเคลือบเงานะครับสีรถไถหน้าเป็นหยังค่อยต้องเคลือบเงาก็เพราะว่ารถไถหน้านี่เพราะว่ายี่ห้อหยังก็สร้างราคาแพงครับส่วนสิพรแล้วนี่โอ้ 700,000 800,000 เป็นล้านก็มีเกือบ2ล้านก็มีครับส่วนขั้นใหญ่เอาการเคลือบสีเฮาก็เฮ็ดเองครับน่ะเฮ็ดเองเพื่อความคงทนของสีรถไถเฮานะครับน่ะเอาอุปกรณ์มีหยังแน่ครับการเคลือบเงาสีนะครับรถไถหน้าครับอุปกรณ์ส่วนผสมนะครับน้ำยาแชมพูอาบน้ำครับนี่นี่ครับแชมพูอาบน้ำนี่ครับยี่ห้อยังก็ได้ครับนะต่อมากระป๋องสเปรย์ครับกระป๋องสเปรย์นี่ผ้าครับผ้าผ้าไมโครผ้ายังนี่แหละครับฟองน้ำน้ำยาปรับผ้านุ่มครับนี่นะครับยาปรับผ้านุ่มอันนี้น้ำครับน้ำครับนี่นะครับมันเป็นอุปกรณ์เคลือบเงาเคลือบสีรถไถเฮานี่ที่เฮาหาได้ในครัวเรือนเฮาล่ะครับเอาทีนี้อัตราส่วนบ่นี่อัตราส่วนเอาเบิ่งนะครับเด้อนี่ขีดแรกครับนี่ขีดแรกสีเป็นแชมพูอาบน้ำครับนะครับแชมพูอาบน้ำนี่ขีดแรก1ส่วนต่อมาบ่านี่2ส่วนคืออย่าง2ส่วนคือนี่1ส่วนนี่ครับ2ส่วนคือตะหนี่มะหนี่ครับนี่เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มต่อมาอีก1ส่วนคืออย่างนี่ตั้งทั้งมะหนี่เป็นน้ำครับนี่ครับส่วนผสมมีซ้ํานี่แหละครับแต่ละอย่างนี่โอ้ครับกลิ่นหอมนะครับเอาผมสิผสมให้เบิ่งตอนแรกครับนี่แชมพูอาบน้ำเลยครับเทลงไปเลยครับ1ส่วนนะครับนี่ครับเทลงไปเลยครับจืดนี่ครับหอดแล้ว1ส่วนนะครับตั้งในหอดมันเลยอบ1ส่วนหอดแล้วต่อมาน้ำยาปรับผ้านุ่มครับนี่นี่น้ำยาปรับผ้านุ่ม2ส่วนครับยี่ห้อหยังก็ได้ครับเทลงไปเลยเบิ่งนะครับมันสิขึ้นมาฮอดนี่เด้อจึ๊บนี่ครับปึ๊บฮอดแล้วครับส่วนชุดท้ายครับคือน้ำครับอันเอาเป็นยังก็ต้องเติมน้ำหรอกเพราะยังเปียกเลยนี่ครับน้ำเพราะว่าความเข้มข้นมันสูงครับความเข้มข้นของน้ำยาปรับผ้านุ่มครับแชมพูอาบน้ำนี่ครับไม่เข้มข้นสูงเวลาฉีดนี่ครับมันฉีดออกยากนะครับเท่ากับเติมใส่หนึ่งส่วนครับบัตรนี่ทั้งๆนี่แหละครับหนึ่งส่วนตึ๊บนี่พอแล้วครับครบแล้วครับอัตราส่วนครับรถไถน้อยเฮาหรือรถไถใหญ่รถไถหน้ารถไถใหญ่รถแท็กเตอร์หลังจากใส่งานแล้วเฮาก็ล้างครับล้างทําความสะอาดแล้วก็เสร็จนะครับรถไถเฮาก็สิไหม้ตลอดเสร็จแล้วครับเอาส่วนผสมนี่ครับเทอยู่ในเทลงในสเปรย์นี่ครับกระป๋องสเปรย์นี่ครับเทลงไปครับนี่เทลงไปผมเทแล้วเด้อครับเด้อเทแล้วนี่อยู่ในนี่แล้วนี่เ
ทีแล้วก็เฮ็ดจังได๋มันเขย่าครับเขย่านี่เขย่าให้มันเข้ากันครับเขย่าให้มันเข้ากันเอาเสร็จแล้วบาดนี่เสร็จแล้วเฮาก็มาเอาก้อนสิพ่นเด้อครับเด้อก้อนสิพ่นให้เฮาล้างรถไถเฮาก่อนล้างเสร็จให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วก็พ่นเลยครับนี่พ่นเลยนะครับเห็นบ่ครับพ่นเลยนะครับรถไถเฮาก็สิหอมเอ้าเคลือบเงาได้ตั้งแต่รถไถเตียนเพราะยายเปียกเพิ่นหาคนสงสัยว่ารถเก๋งก็ได้ครับรถกระบะก็ได้ได้เบิดนั่นล่ะครับนี่แต่ว่าผมปรับจากรถกระบะนะครับมาเป็นน่ะมาเป็นรถไถเพราะว่ารถไถก็มีสีคือกันรถไถก็มีราคาคือกันนะครับนี่นี่ครับนำไปใส่ด้วยครับเด้อละเมื่อกี้บาทครับงบรวมแล้วบ่เกิน20บาทครับแล้วก็ใส่ได้บักโดนครับนะเพียบางคนมันมุนี่นะครับนี่ผ่านหลังไปเบิดเลยครับนะรถไทยเฮาก็สิบ่ตายสิมันสิงคว้ามันสิงามคงทนตลอดครับนี่เบาะมื้อนั้นเคลือบหนังก็ได้ครับเคลือบหนังก็ได้เอาทั่วแล้วเฮ็ดจังได๋บาดทั่วแล้วฟองน้ำครับนี่นี่ฟองน้ำนี่ถูให้มันทั่วครับบาดนี่นี่ครับถูให้มันทั่วนะครับเสียดให้มันทั่วนี่ครับเด้อเสียดให้มันทั่วนะครับสมมุติว่าเสียดทั่วแล้วนี่ครับผ่าพวกผ่าไม้โค่ผ่าอีหยังนี่ล่ะก็ได้เสียดอีกครับนี่เสียดอีกนะเห็นบ่ครับเพียงใดครับปาดโตสุดๆเลยครับสุดๆเลยเลี่ยมนะครับเอาผมสิพามาเบิ่งทั้งพี่บ่นทั้งเฮ็ดแล้วนะครับโอ้แดดสิส่องแน่เด้อครับเด้อนี่ครับทั้งนี้เฮ็ดแล้วล่ะครับเป็นจังได๋ครับพ่อแม่พี่น้องครับรถไถน้อยคันนี้นี่มัน15ปีแล้วครับตั้งแต่เป็นรถไถนาอยู่13ปี12ปีแล้วก็เปลี่ยนรถไถน้อยนั่งขับนี่3ปีเพียงใดครับผมรักษาจังซี่ล่ะครับยังเอี้ยมอยู่ครับพุ่นน่ะปานว่ามันสิเก่าบ่เปลี่ยนพุ่นนี่ครับเป็นจังได๋ครับมั่นบ่ครับมั่นบ่เงียบเลยครับนั่นน่ะเห็นบ่ครับเปียเฮียนว่าวก็เหลี่ยมนะครับนี่เบิ่งกระทะครับบานพวกน่ะเหลี่ยมกิ๊บเลยครับนี่รถไถเฮาก็สิส่งคุณค่าสมกับราคาครับสมกับราคาแพงนี่อันกิ๊บนี่อันคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับอยากให้รถไถเฮารถแทรกเตอร์เฮาส่งคุณค่าเงางามตลอดนะครับสมกับพรแพงซื้อแพงก็ให้นำความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่พ่อใหญ่เปียกนำเสนอนี่ล่ะนำไปใส่ครับเอาเป็นประโยชน์อีหลีก็กดติดตามเด้อครับเด้อนะครับกดแชร์ให้นะนะครับจากพ่อใหญ่เปียกครับเคลือบสีรถไว้ล่อผู้สิมาซื้อครับ2ล้านบาทครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ